ป็นเสียมาจากเมืองไทยเอาลูกมา2คนต้องมาแบกจ็อบเลี้ยงพี่เลี้ยงน้อง14คนที่เมืองไทยจะเก่งมาจากไหนก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่จากที่นี่ทุกอย่างยังไม่สายเกินไปสำหรับมาเริ่มต้นที่อเมริกาค่ะเขาเรียกว่าขุดทองได้แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่ดีที่สุดแล้วค่ะพกความฝันมาแล้วคุณรับผิดชอบในความฝันของคุณอย่าทิ้งมันโอกาสที่จะไปข้างหน้าเนี่ยมันมีมากแล้วก็พาพี่พาน้องมาหมดครอบครัวไปอยู่อเมริกาไปเป็นพลเมืองชั้น2เพื่อคำว่าเงินคำว่ารวยเนี่ยมันเป็นที่สุดของชีวิตไหมมันไม่ใช่นะไม่มีที่ไหนที่จะสุขใจเท่ากับที่เมืองไทยอยากมีชีวิตที่ดีต้องมาอยู่อเมริกาเดี๋ยวตั้งสติก่อนสวัสดีค่ะทุกคนหลายคนบอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเบื่อเต็มทนแล้วเมืองไทยอยากจะมาอยู่อเมริกาหมออยากจะบอกว่าอเมริกาอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตนะคะเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวมอสพูดอ่ะอาจจะแบบเฮ้ยใส่ร้ายอเมริกาหรือเปล่าแล้วทำไมคุณถึงเลือกมาอยู่อเมริกาล่ะเอางี้วันนี้มอสอ่ะกำลังจะเดินทางนะคะไปวัดไทยซึ่งเป็นวัดที่มอสยังไม่เคยไปนะคะเขามีงานทอดกฐินพระราชทานนะคะแล้วก็เราจะไปเจอคนไทยที่อยู่อเมริการับรองว่ารุ่นใหญ่งานเดี๋ยวมาฟังกันว่าประสบการณ์คนรุ่นใหญ่อะที่เขามาอยู่เป็นยังไงแล้วเขาจะมีอะไรฝากถึงน้องๆที่อยากจะย้ายมาอยู่ควรจะยังไงบ้างเนาะโอเคไปกันจ้ะตั้งสตินะตั้งสติสนับสนุนช่องมัสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมัสลาวันวันหรือสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะ When I wake up early in the morning and when I come home at night everything is covered in darkness and the sun is out of sight I guess I'm leaving แล้วนะคะ GPS บอกว่าอีก2นาทีมอสก็พยายามมองนะว่าวัดอยู่ตรงไหนคือมอสขับรถออกมาจากตัวเมืองแถวฮอลลีวูดแค่ประมาณ20นาทีเองนะคะดูสิพอออกมาแค่20นาทีบรรยากาศแถวนี้ก็แบบเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดเลยนะเอ้ยมีแฮนด์ม้าแถวนี้เขาต้องเลี้ยงม้าแน่ๆเลยเมื่อกี้มอสเห็นบางบ้านเขามีแฮนด์ม้านั่นไงเขามีป้ายด้วยให้ระวังม้าข้ามแปลว่าเขาเลี้ยงม้าฟาร์มม้าเยอะแน่เลยแต่ว่าเรายังไม่เห็นคอกม้านะไหนเอ่ยเราก็วัดอยู่ไหนธรรมจารีนะคะนี่วัดจริงๆเห็นไหมแล้วดูข้างบนเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นสูงๆเป็นยอดๆแล้วแกะสลักเนี่ยนี่แหละวัดเราเข้ามาในวัดแล้วนะเดี๋ยวเราลองสำรวจซิวัดที่แบบเป็นรูปแบบข้างนอกดูเป็นบ้านข้างในเป็นบ้านมีลึกนะข้างในลึกมากมันจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนห้องสมุดป่ะจะมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรอ
ลงครัวลงครัวข้าวผัดจ้ะข้าวผัดข้าวผัดกุ้งจ้ะอร่อยเฮ้ยแกงเราพี่เนี่ยหนักแล้วเกิดแกงเสียข้าวปลาตัวเดียวพอไม่ได้เอาไปปลาต้องโกอันนี้ขายอยู่ที่ไหนคะนี่ขายค่ะเอาไม่ได้ขายอร่อยมากเออโอ้ยงั้นน้องมอสขอถามเลยไหนเมื่อเราเจอรุ่นใหญ่ชื่ออะไรคะแซนดี้รอดทองค่ะแล้วก็พี่ทอมทาวโรทิพย์ครับอ๋ออันนี้เป็นพ่อนะคะเป็นพี่น้องกันมาอยู่อเมริกานานหรือยัง50 ปี25ปีคนนี้พี่ชายคนโตพี่อะไรคะพี่เทสพี่เทสมาอยู่อเมริกานานหรือยัง20ปีกว่านิดเป็นคนจังหวัดอะไรกันคะนครศรีธรรมราชนครศรีเป็นคนนครศรีคนใต้คนใต้กันหมดเลยมาเรียนหนังสือค่ะแล้วก็อยู่เลยไม่ได้กลับไปเลยมีครอบครัวมีลูกมีหลานอยู่ที่นี่เคยเป็นแมเนเจอร์บริษัทขายฮาร์ดแวร์นะคะทำมา23ปีแล้วก็รีไทร์ก็มาทำเป็น Finance Advisor กับบริษัทที่ซานฟรานซิสโกอีก7ปีตอนนี้รีไทร์แล้วค่ะอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรแล้วค่ะแล้วก็พาพี่พาน้องมาหมดครอบครัวเลยอ๋อคุณเริ่มจากพี่แซนดี้ก่อนค่ะแล้วท่านน้องๆที่ดูอยู่เห็นบอกว่าอุ๊ยอยากมาอยู่อเมริกาจังเลยเป็นเมืองสวรรค์แล้วชีวิตจะดีขึ้นมีอะไรอยากจะฝากน้องๆรุ่นใหม่หน่อยนะคะมันก็เมื่อก่อนนี่ง่ายนะเดี๋ยวนี้คงยากขึ้นทั้งเอกสารทั้งต้องอยู่ถูกต้องทั้งอะไรเพราะว่ามันสตริกขึ้นเยอะมากเมื่อก่อนมาอยู่ใหม่ๆ50ปีก่อนเหรอใครจะขอโซเชียลให้ใครยังขอกันได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วค่ะมันสตริกมากขึ้นแล้วก็งานจะหามากยากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ที่ทำงานเขาก็จะต้องสกรีนก่อนที่จะรับคนที่ถูกต้องเข้าไปทำพี่เป็นเสียมาจากเมืองไทยเอาลูกมา2คนต้องมาแบกจ็อบทำงานพี่เป็นดาทำรถแบ็คโฮทำเหมืองครับผมทำเหมืองอ่าแล้วมานี่อะคะเป็นจากครับเป็นเทคนิคเชียนของ Honda ฮะก็ถ้ามาจริงได้แล้วนะครับแล้วก็ต้องสู้งานจริงๆแล้วนะครับต้องมาแบกจ้อมาจริงๆฮะมั่นตายชีวิตนี่จะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าลูกหลานอยู่ที่นี่กันหมดที่น้องอยู่ที่นี่ต้องเป็นไปได้ของราชการใช่ไหมต้องโทนขยันนะครับต้องขยันซับมิดเรียนฮะสำคัญที่สุดคือจะต้องมีซูติวิเกตอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ของอเมริกาเพิ่งจะพอจะไปสู้กับใครก็ได้อย่างนี้นะครับมาวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าพี่ติดตามน้องมอสอยู่นะคะอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะก็มาอเมริกาต้องสู้นะคะน้องถ้าขี้เกียจไม่มีตังค์ใช้ต้องสู้ค่ะพี่อยู่มา20ปีแล้วพี่ไม่ขี้เกียจเลี้ยงพี่เลี้ยงน้อง14คนที่เมืองไทยมันบอกจะมาอเมริกาแล้วหวังสบายแล้วไม่สบายจ้ะถ้าสบายคงเป็นไปไม่ได้แล้วเราต้องทำนี่พี่อ้อก็มีแฟนน่ะต่างชาติไงเราไม่ใช่ว่าจะเอาเขาอย่างเดียวช่วยกันอ๋อแฟนพามาแล้วตอนนี้ทำอะไรก็คือจะเอาเป็นของแบบอย่างค่ะของแห้งมาจากเมืองไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับที่นี่บ้างทำเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าให้เลือกได้บ้านปลายชีวิตอยากไปอยู่ที่ไหนก็กลับเมืองไทยทำไมก็อยากไปอยู่เมืองไทยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเมืองไทยมันก็ถูกที่นี่มันแพงถ้าเราไม่ขี้เกียจนะแต่ตอนนี้ที่เลือกอยู่ที่นี่เพราะว่าครอบครัวครอบครัวจ้ะก็ขายของตามงานวัดงานวาอะไรเงี้ยออกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจ้ะตามวัดก็อุดหนุนพี่อ้อได้นะคะวันนี้ให้พริกทอดอะไรทั้งนั้นมากินน้องหมอลองชิมดูว่าอร่อยไหมอร่อยก็โฆษณาให้อันนี้นะคะท่านประธานนะคะคุณจรัสพงษ์นะคะสวัสดีค่ะอนุโมทนาด้วยโอ้โหวันนี้พาน้องเข้าวัดมาทำบุญด้วยกันนี่พี่ก้องนะคะวันนี้ชวนน้องมอสมารับบุญด้วยกันนะพี่ก้องบอกหน่อยว่างานนี้เป็นยังไงเพื่ออะไรอ่ะเราอยู่กันที่วัดไทยสุชาดานะครับเมืองซันวาเล่ซึ่งวันนี้พี่ก็เป็นผู้ขอพระราชทานกฐิ
ินก็เป็นวันนี้ถือว่าเราได้เป็นกฐินพระราชทานของวัดพอเข้ามาตอนแรกแบบตกใจว่าที่นี่วัดเหรอเนี่ยเออที่นี่วัดเหรอมันคือเป็นโบสถ์คริสต์เก่านะที่เขาเป็นโบสถ์ของฝรั่งเนี่ยมาตั้งร่วม50กว่าปีมั้งพี่ก้องเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะ The Silver Lake House by ลีลาไทยที่มอสเคยไปเจอพี่ก้องบอกมอสอีกทีที่พี่ก้องอยู่อเมริกามากี่ปีแล้วนะคะก็น่าจะ17แล้วตอนนี้คือ17ปีก็อเมริกาเนี่ยเป็นเมืองแห่งโอกาสแน่นอนจริงๆใครมาอยากจะทำอะไรมาคือขอให้พกความฝันมาแล้วคุณรับผิดชอบในความฝันของคุณอย่าทิ้งมันแค่นั้นเองเรียนจบภาพยนตร์มาด้วยเหมือนกับพี่เนี่ยมาถึงปิ้งไก่งานแฟร์ตอนทำนี่คือทุ่มสุดตัวเลยนะเราไม่ได้เอาตัวเองว่าเฮ้ยฉันนักศึกษาภาพยนตร์จบมาฉันทำงานแบบนี้ไม่ได้หรอกวันนั้นค่าแรงร้อยเดียวนะทำงานแบบว่า 8-9 ชั่วโมงตากแดดแต่เราทำให้เขาเกินราคาที่เขาจ้างเราอีกเพราะนั้นมันคือคุณภาพของเราไม่ว่าพี่จะทำอะไรปิ้งไก่มาทำงานนวดทำในครัวเป็นบัสบอยเป็นเด็กเสิร์ฟจนกระทั่งมาเปิดร้านนวดคือทำอะไรคุณอยากเป็นอะไรคุณเป็นแล้วเป็นไปให้สุดอย่าไปสร้างเงื่อนไขข้อจำกัดของตัวเองเนาะอย่างวันนี้พี่มาเป็นประธานกฐินพระราชทานในวัย40ซึ่งคนก็บอกว่าเด็กไปหรือเปล่าประธานต้องอาจจะแบบต้องดูแบบอายุมากกว่านี้แต่เราก็ถือว่าความดีที่เราทำมาตลอด10กว่าปีเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยส่งเสริมและสนับสนุนให้เขามองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปตั้งเงื่อนไขไม่ต้องเอาอายุมากำหนดตัวคุณหรือไม่ต้องไปเอาภูมิหลังอะไรอีโก้ของคุณมาครอบคุณจนคุณไม่สามารถออกจากกรอบได้คือสำหรับตัวพี่นะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้มีประโยชน์แต่ที่สำคัญที่สุดนะคือคุณต้องมีเงินถ้ามีเงินอยู่ที่ไหนก็มีความสุขบางคนบอกว่าอยู่ที่นี่แฮปปี้กว่าอยู่เมืองไทยแฮปปี้กว่าพี่ว่าพี่มีเงินพี่อยู่ที่ไหนก็ได้ตอนนี้พี่ก้องมีช่อง YouTube ฝากช่องหน่อยฝากช่องด้วยนะครับพี่ก้องไงจะใครเล่าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับFC น้องโมชอบดูคลิปไหนคะชอบดูคลิปไหนเป็นพิเศษชอบเป็นส่วนมากจะทางท่องเที่ยวนะแล้วก็บางทีพาเที่ยว LA ค่ะเราก็อยากรู้ LA มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็มักจะรู้ดีเพราะเป็นคนทางโน้นโทษนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคะชื่อวิทย์ฮะพ่อวิทย์ตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพคนกรุงเทพโทษนะคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ75แล้วย้ายมาอยู่อเมริกานานหรือยังคะผมมาอยู่ได้ 7-8 ปีแต่ความรู้สึกยังไงบ้างคะตัวเองในวัย75ปีก็โอเคนะมันไม่ได้รู้สึกก็อายุแค่ตัวเลขนี่แต่ว่าสบายขึ้นเพราะไม่ต้องทำงานสบายขึ้นเคยมาเรียนหนังสือที่นี่เมื่อ40กว่าปีที่แล้วตอนนั้นมาเรียนอะไรสถาปัตย์สถาปัตย์แล้วยังไงถึงตัดสินใจตอนอายุเกือบ70เนาะย้ายกลับมาอยู่อเมริการอบพอเกษียณแล้วเราครอบครัวอยู่นี่ตอนนี้ครอบครัวทุกคนอยู่ที่นี่หมดแต่ผมทำงานอยู่ที่เมืองไทยพอเกษียณเราก็ตามครอบครัวมาอยู่นี่ก็เหมือนใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่นี่แล้วคิดว่าบ้านปลายก็คืออยู่นี่แล้วก็จริงๆก็ยังไม่ 100% นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่มากกว่าคิดว่าย้อนอยู่อเมริกาก็เกี่ยวกับเรื่องระบบประกันสุขภาพยังไงคะโดยง่ายถ้าเกิดเป็นอะไรมันก็ค่าจ่ายมันก็สูงแต่ทางนี้เรามีไม่ได้แพงก็รักษาอะไรก็ฟรีแล้วก็แบบโรงพยาบาลดีๆด้วยดูแลดีการมาอยู่อเมริกาผมคิดว่าขึ้นอยู่กับคนนะบางคนถ้ามีความพร้อมมากแล้วอยู่ในเมืองไทยก็อาจจะไม่ใช่ที่นี่อาจจะไม่ใช่ที่ของเขาแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าคนที่ต้องการหาโอกาสให้กับชีวิตก็มาลองดูผมว่าก็ดีนะเพราะว่าประเทศนี้ก็เป็นประเทศแห่งโอกาสนะครับเพราะว่าหลายๆคนเคยถามผมว่าไปอยู่อเมริกาไปเป็นประชาชนพลเมืองชั้น2เพื่อเราบอกไม่มีนะเราว่ามาอยู่เราว่าไม่มีนะพลเมืองชั้น2พลเมืองที่นี่เท่ากันหมดเพียงแต่ว่าโอกาสของแต่ละคนมันอาจจะ
ไม่เหมือนกันใช่ไหมเช่นเรื่องการศึกษาเรื่องสรีระเรื่องความเจริญก้าวหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับคนนะแต่ว่ากฎหมายไม่มีว่านี่เป็นพลเมืองชั้น2นี่พลเมืองชั้น1ใครมีด้อยอ่ะใครไม่มีเรื่องบูลลี่มันก็มีบ้างมันก็มีทุกที่ทุกประเทศนะประมาณนั้นโอเคขอบคุณพ่อวิทย์มากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เป็น FC ได้มากโอ้ขอบคุณครับโอ้ดีใจมากสวัสดีค่ะเป็นแม่ของเดนิสแล้วก็เป็นแม่แม่สามีแม่ย่าเป็นแม่สามีของดาเอนโดฟินแม่สามีของดาพี่ดาเอนโดฟินยุพินทักษ์เตโชภาสหรือไอด้านะคะมาอยู่แคลิฟอร์เนียนี่ก็จะ50ปีแล้วค่ะตั้งแต่มาอายุ22อ่ะมาเรียนหนังสือจบแล้วก็อยู่นี่ตลอดเลยทำไมถึงเลือกมาอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียก็พี่สาวมาเรียนหนังสือที่นี่พี่เขยทุกคนอยู่ที่นี่หมดเลยก็ไม่ย้ายไปไหนเลยอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพมาเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานเบสเทสก่อนนะคะอยู่ที่ร้านจันดารา2ปีเสร็จแล้วก็ออกมาทำบิสเนสของตัวเองเปิดร้านพิซซ่าแล้วก็เปิดร้านอาหารไทยอยู่15ปีก็เบื่อก็เลยออกมาทำงานช่วยเหลือสังคมไทยเราก็คือช่วยเหลือสภาสตรีแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้แล้วก็หอการค้าไทยนะคะเมื่อก่อนใช่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราเก็บเงินมาเหมือนเขาเรียกว่าขุดทองได้แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วค่ะแต่ก็มาได้นะคะก็มีหลากหลายอาชีพมันมีหลากหลายอาชีพซึ่งมาเป็น business owner ของตัวเองนะคะทำเรื่องนวดร้านอาหารก็ยังทำได้อยู่นะคะก็ยังทำเงินได้อยู่ถ้าขยันแล้วก็อดทนแล้วก็สู้นะคะอย่า give up อะไรง่ายๆต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอย่ายอมแพ้ง่ายๆนะคะสู้ต่อไปแล้วก็ซ้อมมือเลี้ยงหลานนะคะคิดถึงหลานยังเนี่ยคิดถึงแล้วเดี๋ยวมกรานี่ก็ไปเจอหลานแล้วค่ะมกรานี่ก็ไปเจอหลานแล้วค่ะดีใจที่ได้เจอคุณแม่นะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนคะนี่เห็นน้องๆที่ตีอยู่อันนี้เป็นครัวสาใช่ค่ะสวัสดีค่ะคือวัดสุทาวาสมอสเคยไปมาแล้วตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ใช่ค่ะเป็นรุ่นใหม่ของปีอันนี้หนูมาจากไหนจากจุฬาลงกรณ์ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์อ๋อครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์แล้ววันนี้ยังไงบ้างพาน้องๆมาโชว์อะไรบ้างก็จะมีอารามหน้ากองนะคะก็เป็นขบวนก็จะเป็นขบวนในแนวแบบว่าหางนกยูงให้แบบเอาเลิกเอาชัยค่ะของทางเหนือเพราะว่าเราก็เป็นคนเหนือคนนึงคนทางก็เลยมาเอามาร่วมจอยมาช่วยวัดสุชาติใช่ค่ะชื่อนุ่นนี่นะน้องนุ่นนี่ก็อยากจะสืบสานวัฒนธรรมไทยให้กับเด็กในไทยในอเมริกาค่ะที่แบบรู้จักวัฒนธรรมไทยมากขึ้นแล้วก็การไหว้การยิ้มการทุกอย่างที่แบบเป็นของคนไทยค่ะมาสืบสานให้น้องๆต่อกันเลยค่ะแล้วหนูชื่ออะไรชื่อเก่งครับผมก็จริงๆผมเป็นเด็กจบใหม่ที่เพิ่งจบแล้วก็สมัครมาโครงการนี้เลยก็เป็นครูภาษาไทยครับอยากจะเอาภาษาไทยมาเผยแพร่มาสอนให้เด็กที่นี่ได้รู้จักพูดไทยฟังไทยได้รู้เรื่องเวลากลับเมืองไทยไปจะได้พูดไทยสื่อสารไทยได้ครับการที่เราเรียนจบใหม่แล้วเราไม่อยากทำงานนะครับเราอยากเอาสิ่งที่เราเรียนมาเผยแพร่ให้กับน้องๆก่อนแล้วก็เป็นประสบการณ์กับตัวเราด้วยแล้วก็เป็นการมาอเมริกาครั้งแรกด้วยครับชอบไหมอ่ะมาอเมริกาถือว่าชอบค่ะชอบอากาศที่อยู่ที่นี่ใช่อย่างที่คิดป่ะก็บางอย่างก็ใช่บางอย่างก็ไม่ใช่มีอะไรที่ไม่ชอบไหมบอกเพื่อนหน่อยเดี๋ยวสมมติเพื่อนจะอยากมาเป็นครัวสาวที่นี่บ้างที่ต้องเจอจริงๆเรื่องโจรถือว่าน่ากลัวเป็นอันดับหนึ่งที่นี่เวลาเราไปไหนเราพยายามแบบว่าเซฟตัวเองไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นน่ากลัวอันดับต้นๆที่มาแล้วก็ได้ยินข่าวมาครับเอาทั้งแรงกำลังใจมานะคะเพราะว่าทุกคนต้องบอกเป็นอาสาจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ที่อเมริกาค่ะแต่ที่ไทยบนดอยก็ต้องใช้เหมือนกันถ้าเราเป็นจิตอาสาก็คือทุกอย่างก็จะแบบโอเคขึ้นจริงๆเตรียมใจค่ะเตรียมใจใช่เตรียมใจโดยเฉพาะอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะใช่ค่ะเตรียมใจชื่อพี่อะไรชื่อก้อยค่ะพี่ก้อยเป็นคนพิษณุโลกด้วยไหมไม่จริงเป็นคนน่านแต่ไปเรียนที่พิษณุโลกเพราะญาติอยู่พิษณุโลกจบเฉลิมขวัญค่ะแล้วยังไงถึงย้ายมาอยู่อเมริกาแต่งงานคนไทยนะแต่งงานกับคนไทยอืมแล้วมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วนะคะ19ปีแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมที่นี่ตอนนี้ต้องเอาเป้าหมายไปใส่ที่ลูกค่ะยังไงคือถ้าเราคิดถึงแค่ตัวเราอะเราไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วทำไมอะไม่เพราะเราชอบเราคือเมืองไทยเนี่ยกินเที่ยวเล่นสนุกเพื่อนเยอะครอบครัวเยอะมีความสุขแฮปปี้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราคิดอย่างนั้นอะ
ตรงนี้มันเหมาะสำหรับการเป็นแฟมิลี่แล้วก็ตอนนี้เป้าหมายคืออยู่ที่ลูกลูกอยู่ที่นี่โอกาสทุกอย่างอะไรมันดีกว่าเราก็ต้องเอาเป้าหมายของลูกก่อนถ้าวันที่ลูกเข้าคอลเลจแล้วอะไรแล้วเขาไม่ต้องการเราแล้วอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นว่าเราจะกลับหรือเราจะอยู่อันนั้นก็แล้วแต่แล้วถ้าน้องๆที่ดูอยู่แล้วอยากจะมาอยากจะบอกอะไรมั้ยคะคือมันแล้วแต่นะแล้วแต่มุมมองว่ายังไงแต่สำหรับตัวพี่อ่ะไม่มีที่ไหนที่จะสุขใจเท่ากับที่เมืองไทยที่เนี่ยสะดวกสบายทุกอย่างเบเนฟิตความปลอดภัยในชีวิตอะไรทุกอย่างมันดีกว่าอยู่แล้วโอกาสอะไรทุกอย่างมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ที่เนี่ยมันแห้งเหี่ยวหัวใจขนาดพี่ไปวัดไทยตลอดอยู่ในสังคมไทยตลอดนะแต่สิ่งที่เราขาดคือครอบครัวเพื่อนที่มันเป็นเพื่อนที่แบบคำว่าเพื่อนที่เมืองไทยกับเพื่อนที่เนี่ยมันต่างกันนะเพื่อนที่เมืองไทยเนี่ยอย่างเราไปโรงเรียนนะรู้จักญาติพี่น้องพ่อแม่ชื่ออะไรแล้วก็คือมันแบบสนิทใจอะไรใช่ที่เนี่ยคำว่าเพื่อนอ่ะมันก็จะเป็นแบบบางทีเรารู้คือเขาเป็นเพื่อนเราคือเราเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแกปที่มันเป็นแบบมีช่องว่างระหว่างกันอยู่ยังไม่ถึงกับสนิทใจหรืออะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นโอ้ขอบคุณมากครับเข้าปีที่8เข้าปีที่8ทั้งเหมือนกันครับซัพพอร์ตและนี่ลูกชายอันนี้พาคุณพ่อคุณแม่มาดูเป็น3คนอ่ะดูนั่งดูดูแล้วค่ะมาอเมริกาชอบมั้ยคะชอบชอบเอาแรกๆเลยนะติดเพื่อนอยู่เมืองไทยเพื่อนเยอะมากมานี่แล้วแอปพลายไปหาทนายทนายบอกพี่ตัดสินใจเลยนะมาดูว่าดูกล้องดิไป2ครั้ง3ครั้งสุดท้ายอ้าวยื่นก็ยื่นพอติดเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนอ่ะเมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่จะกลับดีมั้ยแล้วอยู่ดีมั้ยอยู่ดีมั้ยอยู่ไปอยู่ไปนะอยู่ดีกว่าอยู่ดีกว่ากรุงเทพอ๋อมาจากกรุงเทพกันกรุงเทพแล้วก็คราวนี้ก็คิดว่าบ้านปลายชีวิตก็อยู่นี่เลยใช่ไม่ย้ายกลับแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นแนวๆนั้นไปเยี่ยมไปเยี่ยมเมืองไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอกพลเอ๊ะพี่เอกพลอยู่อเมริกานานหรือยังคะ23ปีอยู่แต่รัฐนี้เลยหรือเปล่าก็อยู่รัฐนี้ทำงานอยู่โรงพยาบาลเป็นคุกอยู่ทำให้คนไข้ให้หมอให้พนักงานมันก็ดีขึ้นถ้ารู้จักเก็บเงินรู้จักการเก็บเงินการทำงานเงี้ยเพราะมาที่นี่ก็ต้องทำงานไม่ใช่ว่ามาแล้วเงินมันจะลอยมาต้องทำงานต้องช่วยเหลือตัวเองก็ต้องมีความอดทนต้องสู้ครับอยู่ที่นี่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหพี่ชุดนี่สะท้อนเข้าตาปัง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 เลยนะพี่กี้นะคะเราเจอกันหลายงานมากครั้งนี้เราแบบรอบนึงสัมภาษณ์กันอย่างเป็นทางการพี่กี้มาอยู่มีการนานหรือยัง10ปีแล้วค่ะ10ปีตอนอยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรคะเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าไปทำงานแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งค่ะอ๋อแล้วยังไงถึงตัดสินใจมาอยู่อเมริกาคะก็อยากมาเรียนต่ออยากมาเพิ่มเติมด้านความรู้ของความสวยความงามนี่แหละค่ะก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เราแบบเราอยากมานะแล้วเราก็เลยตัดสินใจเซ็งร้านเดิมแล้วเราก็ตัวมาเลยเพื่อมาเรียนค่ะก็มาเรียนเกี่ยวกับเสริมสวยก่อนเพราะว่าตอนนี้พี่กี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้พี่กี้เปิดซาลอนนะคะเป็นซาลอนเนี่ยครบวงจรเลยไม่ว่าจะแต่งหน้าทำผมแล้วตอนนี้ก็มีการเปิดสอนแต่งหน้าด้วยจะมาเปิดร้านเสริมสวยอะไรที่นี่มันยุ่งยากกว่าเมืองไทยเยอะไหมมันแน่นอนค่ะจะเก่งมาจากไหนก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่จากที่นี่ต้องมาเรียนแล้วก็ได้ดิโพมาของเขาแล้วก็ต้องมาสอบลายเส้นของทางสเตทของแคลิฟอร์เนียเขานี่แหละค่ะคือทุกอย่างที่นี่ไม่ใช่อยู่ดีอยากเปิดฉันก็เปิดฉันเก่งมากไม่เหมือนเมืองไทยไม่เหมือนนะไม่เหมือนค่ะอย่างแรกเลยนะคะใจต้องรักในเรื่องของงานก่อนแล้วก็มีพัฒนาการแล้วเราก็อยากที่จะตามฝันทุกคนมีฝันมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวข้างหน้ามีอะไรไม่ต้องกลัวเลยชวนไปให้หมดเพราะที่นี่อเมริกาเสรีภาพทางด้านความคิดก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำผมหรืออะไรหลายๆอย่างก็ติดต่อพี่กี้ทางช่องทางไหนได้เลยค่ะ IG นะคะ KYKY_salon ค่ะโอเคขอบคุณพี่กี้มากได้เลยค่ะน้องวัดขอบคุณค่ะ
มาเดี๋ยวหมอจะพามาเจอรุ่นใหญ่คนนะสวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับรุ่นใหญ่เหรอโอ้โหเกิดเลยเอาอยู่อเมริกากี่ปีพี่ดีอ่ะพี่ดีอยู่มาตั้งแต่ปี2000ฮะ23 24ปีตั้งแต่มาเรียนไฮสคูลอ่ะก็ใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไหมล่ะพี่ดีก็เป็นเจ้าของร้านอาหารลูกพี่ก้องอะไรครับทำรายการเป็นพาร์ทเนอร์กันพี่ดีเกิดและโตที่อุดรเลยครับเกิดและโตเลยพอ18นี่ดื้อมากแม่ก็เลยถีบมาอยู่อเมริกาเลยเพราะอะไรพ่อแม่คิดว่ามาอยู่อเมริกาแล้วลูกเราจะแบบเป็นเด็กดีขึ้นนี่หรอใช่ฮะก็ประมาณนั้นแหละคนค่อนข้างสนแล้วก็ชอบอยู่ต่างประเทศด้วยแบบว่ามีความคิดแต่เด็กแล้วว่าอยากอยู่ต่างประเทศคือไม่เคยคิดที่จะอยู่เมืองไทยเลยอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบอ่านอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศดูหนังต่างประเทศอะไรก็เลยมีความคิดแต่เด็กว่าเฮ้ยแม่อยากไปนู่นอยากไปนี่แล้วแม่ก็เลยพอถึงเวลาแม่ก็เลยให้มาตอน18แล้วตอนที่มาปุ๊บจากที่เราเป็นเด็กค่อนข้างเกเรอยู่ที่เมืองไทยพอมาถึงปุ๊บเป็นยังไงบ้างพี่อเมริกาก็เงียบเลยฮะเพราะว่าพูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้เลยก็อยู่พออยู่มาก็เป็นเองก็พูดเองอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นก็รู้จักรับผิดชอบมากขึ้นรู้จักว่าอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำก็โตขึ้นตามอายุฮะเป็นการตัดสินใจที่ดีของแม่ที่ส่งเรามาเรียนที่นี่ตั้งแต่ตอนนั้นเราคิดว่าบ้านปลายชีวิตจะอยู่ที่นี่ไหมคะหรือจะอยู่ไทยคิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่นะก็อยู่ที่นี่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีทุกอย่างที่นี่หมดแล้วอะอะไรก็มีหมดเอชลองอิชลานเทลเบเนฟิตอะไรมีหมดประกันก็ซื้อเก็บไว้หมดอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่เกินถ้าอยู่ถึง65เราก็ได้เอาเงินตรงนั้นออกมาใช้ถ้าอยากจะมีการจริงก็ขอให้มีความตั้งใจมีความฝันแล้วก็มีความแน่วแน่กับชีวิตเนาะว่าเราจะต้องแบบว่าทำมันให้ได้ผ่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือจริงๆอเมริกาก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดหรืออย่างที่คิดนะบางทีมันอาจจะเป็นแค่เหมือนในหนังแต่ว่าชีวิตจริงมันอาจจะไม่เหมือนก็ได้เราต้องเจออะไรเยอะเราต้องเจอคำพูดของคนอะไรของคนมากมายอะไรเงี้ยเราต้องผ่านไปได้ครับบางคนมาอเมริการวยจริงไหมอะไรเงี้ยมีเงินจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยดีไหมถ้าเราตั้งใจเรามีความพยายามเรามีความมุ่งมั่นเราได้แต่บางคนที่พี่เห็นหลายๆคนเนี่ยเพื่อนพี่ที่มารุ่นเดียวกันเนี่ยบางทีก็กลับไปเมืองไทยก็มีเพราะว่าเขากิฟต์อัพเขาไม่สู้ชีวิตเขาแบบอะไรเงี้ยหนักไม่เอาบอลไม่สู้อะไรเงี้ยเขาก็กลับไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคำว่าเงินคำว่ารวยเนี่ยมันเป็นที่สุดของชีวิตไหมมันไม่ใช่นะเพราะบางคนที่เขามีเงินเยอะๆเนี่ยพี่เห็นหลายคนละเป็นรุ่นพี่อย่างเงี้ยมีเงินเยอะๆมีเงินธนาคารเยอะแยะมีรถดีมีบ้านดีอยู่มาเลบูเงี้ยชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปดังนั้นเราจะไปจัดคนหรือว่าจะไปตัดสินว่าการมีเงินการมีทุกอย่างเนี่ยจะมีความสุขทุกอย่างชีวิตไม่ใช่ฮะทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าเราใจเราดีเรามีความสุขและพอใจตรงนั้นละให้เป็นนั้นที่ไหนแล้วก็มีความสุขได้เหมือนกันพาไปเลยรักพาตัวรักพาตัวได้เลยมารักพาตัววันนี้ชุดสวยมากทุกคนคะตอนนี้มอสอยู่กับรุ่นใหญ่นะคะประจำลอสแอนเจลิสรุ่นเดอะค่ะแม่สีวงนะคะโอ้แม่สีวงนี้มาอยู่อเมริกานานหรือยังคะประมาณ40ปีค่ะ40กว่าปีโอ้ตอนอยู่เมืองไทยเป็นคนจังหวัดอะไรคะเพชรบุรีค่ะเป็นคนเพชรบุรีแล้วก็เรียนจบพยาบาลฐานอากาศจบพยาบาลมาด้วยอาชีพพยาบาลมาที่หากินได้ถ้าเป็นพยาบาลที่เมืองไทยแล้วมาที่นี่จริงๆแล้วมันก็มีความต่างกันไหมคะหรือว่าต้องมาเอาลายเส้นต้องอะไรต้องมาสอบเอาลายเส้นที่นี่คือที่เราจบมาจากเมืองไทยเนี่ยพอได้ควายแต่ต้องมาสอบบอร์ดRNที่นี่ซึ่งก็ไม่ง่ายเท่าไหร่อยากจะมาเป็นพยาบาลที่อเมริกามีข้อแนะนำยังไงบ้างคะก็คือถ้าจะมาอเมริกาต้องแอพพลายให้ถูกต้องนะคะเขามีที่ปรึกษาให้ทนายจัดการก็ได้เขาจะเตรียมไว้ให้เสร็จพอมาถึงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ทางนี้เขาเปิดรับนะคะอย่างของพี่มาถึงฮาวายก็ให้กรีนการ์ดเลยคือว่าเขาเปิดรับแอปพลายไม่ถูกต้องมาถึงนี่ก็ได้กรีนการ์ดแต่ถ้าไม่ได้กรีนการ์ดก็ไม่เป็นไรก็มาหาทางเราทำเราที่นี่แล้วก็สอบแต่ข้อสำคัญต้องสอบบอร์ด RN exam ที่นี่ให้ได้แต่ละรัฐไม่เหมือนกันมา LA ก็ต้องสอบของ LA ก็อยู่ชิคาโกก็ต้องสอบของชิคาโกแต่ละสเตทไม่เหมือนกันเป็นพยาบาลที่นี่ยากลำบากกว่าเมืองไทยไหมคะหมายถึงเรื่องดูแลคนไข้จริงๆแล้วจริงๆแล้วที่นี่นะเราทำหน้าที่พยาบาลจริงๆถ้าเมืองไทยนี่เราต้องทำทั้งพยาบาลทั้งหมออะไรทุกอย่างเรียกว่าก็ทำหน้าที่พยาบาลจริงก็พี่ว่ามันง่ายกว่าสุดท้ายคุณแม่ถือวงนี้บ้านปลายชีวิตอยู่นี่เลยหรือจะมีกลับไปอยู่ไทยคงอยู่ที่นี่เพราะว่ามาอยู่ที่นานเกินไปนะคะแล้วก็รักสังคมไทยที่นี่ Hello Cheese เราเจอกันแล้วจำได้ไหมเนี่ยเราได้ไหมเนี่ย
แล้วก็อันนี้แห้งนะคะอันนี้คุณแม่เหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นวงกลมวงดนตรีกลมสมาชัยนะคะการได้เป็นเด็กๆเขาวอลันเทียค่ะอยู่ที่นี่เด็กๆเกิดที่นี่แล้วก็แม่ก็สอนกองสบะชายด้วยให้ทุกคนแล้วก็ไปช่วยงานสังคมถ้างานไหนถ้ามีงานที่ไหนต้องการกองสบะชายก็ติดต่อนะคะวงศรีสุดา21ปีละทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจมาพอดีแต่งงานมาอยู่ที่นี่เนาะบ้านปลายชีวิตนี่อยากกลับไปอยู่เมืองไทยไหมคะคิดว่าคงไม่ค่ะอยู่ที่นี่แต่ว่าไปเที่ยวไปมาๆใช่เพราะว่าที่นี่ดีที่สุดแล้วค่ะดียังไงดีที่นี่ก็คือฟรีดอมทุกอย่างคือเราทุกคนฟรีหมดสถานภาพเหมือนกันค่ะแล้วก็คุณตั้งใจเรียนคุณตั้งใจทำมาหากินก็มีความสามารถของตัวเองที่ประเทศไทยก็จะมีแบบแบ่งชั้นวรรณะคนรวยคนจนหลายระดับค่ะค่ะแล้วก็ชอบที่นี่มากกว่าคือที่นี่จะค่าใช้จ่ายจะสูงนะคะแต่ว่าที่นี่มีงานให้เราถ้าเราขยันไม่กดดันใครบอกว่าสุดท้ายบ้านปลายชีวิตเราเลือกที่นี่แต่หัวใจเราก็ยังเป็นคนชายก็ยังรักเมืองไทยมามารักเมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพี่อะไรคะแนะนำหน่อยยงยุทธชาวธรรมครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรีมาอยู่อเมริกานานหรือยังคะมาอยู่ตั้งแต่741974 50กว่าปี50กว่าปีแล้วโอ้บอกได้มั้ยคะว่าทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจมาอยู่อเมริกาตอนนั้นอยากมาเรียนต่อก็พี่เขาเป็นพยาบาลก็เลยขอเข้ามาเรียนต่อไฮสคูลที่นี่แล้วก็เลยก็ชอบค่ะแล้วพี่ยงยุทธตอนนั้นเรียนจบไฮสคูลแล้วทำงานทำอาชีพก็ทำงานเลยทำงานเกี่ยวกับช่างกลทำงานเกี่ยวกับพวกแอร์แคราฟอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นช่างกลึงอ่ะทำนองนั้นอ่ะผมว่าอเมริกาเนี่ยถ้าเราขยันก็อยู่ได้นะครับคือถ้าคือสามารถโอกาสที่จะไปข้างหน้าเนี่ยมันมีมากมากมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้ง่ายกว่าเมืองไทยนะตั้งวางแผนชีวิตดีๆวีทายได้อเมริกาแล้วพี่ยงยุทธตอนทำงานกับฝรั่งเนี่ยเขามีแบบไอ้นี่ไหมเฮ้ยเราเอเชียหรืออะไรเงี้ยมีบูลลี่หรือมีอะไรอยู่ไหมครับไม่มีนะที่เป็นไม่โดนน้องว่าโชคดีอ่ะคือทำงานกับฝรั่งมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเขาดีกับเรามากเลยอ่ะไม่รู้ว่าบุญของเราหรือเปล่าคือเจอแต่คนดีไม่มีเลยเรื่องปัญหาแบบนี้มีแต่คนมาช่วยมาสอนงานให้เราอะไรเงี้ยเคยทำขึ้นไปเซียโต้ไปทำฮาวายก็อยู่ในเครือข่ายของที่ทำงานแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้โดยเฉพาะแคนาดานี่ดีมากคนแคนาเดียนนี่แบบเลย์แบ็คแบบเป็นเพื่อนดีมากเลยคนแคนาดานี่แบบเฟรนลี่มากนะแล้วพี่ยงยุทธนี่เคยทำงานไปหลายรัฐไหมคะก็ไปทั่วเลยนะชอบรัฐไหนมากที่สุดชอบฮาวายทำไมอ่ะทำไมชอบฮาวายฮาวายเป็นรัฐที่แบบใกล้เคียงกับว่าคือแบบบรรยากาศมันแบบดีมากชอบมากที่นั่นเขาก็ชอบแฟนเขาก็ชอบหนูก็ชอบเพราะหนูก็ไปฮาวายมาใช่พี่ก็ตามดูเต้นขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะอันนี้คุณแม่พี่ดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พี่ก้องนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรคะชื่อเจียมฤดีสุขสุจริตคุณค่ะสุธิมาแอดมั่นจ้าอันนี้อยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่ค่ะคนนครปฐมค่ะนครปฐมอยู่ดอนธานีค่ะมา2018แม่เปิดโรงพิมพ์เปิดโรงพิมพ์แล้วยังไงเบื่อไม่อยากทำโรงพิมพ์ก็ตอนนี้ก็ยังลูกชายคนตัวกำลังทำอยู่แต่เราก็อยากมาอยู่นี่เราอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากเมืองไทยมาเป็นต่างประเทศบ้างแล้วก็เลยว่ามาอยู่กับน้องดีดีกว่าเจอแฟนที่เมืองไทยเขาชวนมาตอนแรกจะไม่มามีแต่คนดันให้มาคิดถึงลูกชายด้วยเลยมาแล้วคิดว่าบ้านปลายชีวิตนี่จะกลับไปอยู่ไทยไหมคะหรือว่าอยู่ที่นี่ไม่อยู่อยู่ที่นี่เลยเพราะว่ารักอเมริกาและรักแฟนแล้วใครลูกชายปรับตัวยากไหมคะตอนมาใหม่ๆไม่ยากไปเข้าเมืองตะหลิวก็ต้องอยู่ตะตามันก็ทำให้เราอยู่ได้รู้จักว่าเราจะอยู่ตรงไหนได้บ้างไม่อยู่ตรงไหนได้บ้างแต่ก็ต้องขยันจริงๆแหละมีความอดทนซึ่งมันไม่เหมือนบ้านเราขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่ที่นี่มันก็ไม่เหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นเรามาแล้วต้องปรับตัวจะเป็นลูก
ผู้ดีมีเงินอะไรก็ช่างเป็นเจ้าใหญ่ในตัวอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้มาอยู่เขามาอยู่นี่เขาอิสระภาพเสมอภาคทุกคนก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้กับเขาใหญ่ของจริงสวัสดีค่ะน้องมอสน้องมอสค่ะโอ้ตายแล้วนี่แม่มีเชื่อไว้ให้ทำไมรักคนอื่นมากกว่าลูกเนี่ยอันนี้แม่เดี๋ยวอะไรยังแย่งกันนะคะแล้ววันนี้ปิดร้านเหรอโค้ดนี้มีทีมงานค่ะงานลูกกล้องลูกรักนี่ยังไงต้องกระเสือกกระสนมาร่วมแน่นอนชื่อสวรรณีพัฒนะนะคะแต่ตอนอยู่อเมริกาตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นรุจิรภาพัฒนะนะคะก็เป็นนักร้องมาตั้งแต่สมัยยุคซิกตี้มั้งนะคะแล้วก็เป็นดาวเต้นค่ะมาอยู่ที่นี่ก็มีอาชีพประกอบทำธุรกิจขนมครกแม่ติ๋งค่ะอยู่แล็กซีนะคะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะปกติเราจะไม่เดินข้ามดอลลาร์เลยจะต้องเดินแล้วก็ก้มลงไปหยิบดอลลาร์ทำทุกอย่างที่ได้เงินโดยสุจริตน้องมอสโดยสุจริตกี่ปีแล้วนะคะคุณแม่มาอยู่นี้ไม่มากหรอกค่ะ37ปีเท่าอายุลูกเท่าอายุลูกสมัยนั้นไม่ยากนะแม่ว่ากำลังธุรกิจที่อเมริกาดีดีเราร้องเพลงเนี่ยรางวัลที่เราจะได้รับนี่เป็นวันหนึ่งก็เป็นร้อยกว่าเกือบ200แล้วแม่ก็ทำหนังสือพิมพ์ไทย LA ที่นี่ด้วยค่ะทำรายการเมืองนางฟ้าวาไรตี้ค่ะแล้วค่ะแล้วถ้าน้องๆที่อยู่เมืองไทยบอกว่าอยากจะมาอยู่อเมริกาจังเลยอ่ะชีวิตดีๆมีอะไรอยากจะเตือนเด็กรุ่นใหม่อยากถ้าจะมานะแม่บอกว่าต้องขยันนะต้องขยันค่ะยังบอกทุกคนเลยว่าถ้าอยู่เมืองไทยสบายๆมาที่นี่เรามันไม่ได้ถึงขนาดต้องน่ากลัวขนาดว่าอู้ต้องต่อสู้เลยแต่ถ้าเรามีความขยันเนี่ยทุกอย่างยังไม่สายเกินไปสำหรับมาเริ่มต้นที่อเมริกาค่ะยังมีท้องให้ขุดไหมคะคุณแม่ก็เยอะนะแม่ว่ามีค่ะถ้าเราจะรู้ที่ว่าเราจะขุดตรงไหนนะคะถ้าขยันอย่างเดียวแล้วถ้าใครที่เสียงดีนักร้องแดนเซอร์ก็มาโชว์ได้แต่ว่าจะมาเปิดคอนเสิร์ตได้มาโชว์ได้แต่ว่าถ้ามาประจำเนี่ยมันจะทำงานกันแค่ศุกร์เสาร์เองเราต้องหาจ็อบอื่นมาเรียนก็หาจ็อบอื่นเพื่อจะเป็นรายได้ค่ะมีหลายๆจ็อบค่ะหลายๆจ็อบค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องมอสดีใจมากนะคะที่เจอกันวันนี้ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะคุณพี่ชื่อคุณพี่ตุ๊กตามานะคะเป็นอดีตนายกสมาคมล้านนาไทยนะคะของแคลิฟอร์เนียภาคใต้ค่ะแล้วตอนอยู่เมืองไทยเป็นจังหวัดเชียงใหม่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้ววันนี้เป็นชุดแบบวันนี้ไทยลื้อค่ะชุดไทยลื้อค่ะเห็นบอกว่ามาอยู่อเมริกานี่โหหลายปีมากกี่ปีแล้วนะคะ40กว่าปีค่ะ40กว่าปีค่ะแล้วทำไมตอนนั้นถึงเลือกมาจากสาวเชียงใหม่มาเป็นแคลิฟอร์เนียก็ติดตามสามีค่ะติดตามสามีมาแล้วก็มาทั้งครอบครัวพี่มาจากเมืองไทยพี่ก็ทำงานทำอะไรคะตอนนั้นพี่เปิดร้านสลอนซัพพลายที่นี่หรือที่ซันตาโมนิก้าค่ะอ๋อไปทำเกี่ยวกับทำผมค่ะทำผมแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะทำสวยๆทำผมตอนนั้นลูกค้าคนไทยเยอะไหมน่าจะไม่มีค่ะพี่ทำงานกับฝรั่งส่วนมากค่ะที่แถวนั้นมันใกล้ทะเลแล้วคนไทยสมัยนั้นก็ไม่ค่อยเข้าไปอยู่ทางโน้นมากพี่คิดว่าในยุคนี้อาจจะยากหน่อยนะคะที่จะ build up customer เนี่ย อยู่ที่สถานที่ที่เราจะเปิดร้านบริการลูกค้า อะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับสถานที่เราเปิดลูกค้าดีก็ถ้าเราอยู่ในย่านดีแต่ย่านดีค่าเช่าอาจจะแพงใช่ค่าเช่าแพงมากค่ะแล้วพี่อยู่มันเป็น North Wiltshire แล้วถ้าถามว่าเอาที่ชอบเมืองไทยหรือที่นี่มากกว่ากันคะเมืองไทยพี่ก็ชอบนะคะแต่ว่าที่เราอยู่ที่นี่นานนี่คือบ้านแล้วอะค่ะแต่ก็ยังคิดถึงประเทศไทยนะคะยังกลับไปค่ะก็พยายามจะพูดไทยกับลูกพูดภาษาไทยกับลูกลูกตอบเป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็พยายามจะให้ลูกหลานเนี่ยไม่ลืมcultureของตัวเองสำหรับชีวิตที่อยู่ในอเมริกานะพี่อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าขยันนะคะขยันแล้วก็ใช้ชีวิตว่าต้องสู้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ยากที่จะอยู่อะค่ะคือปรับตัวกับสภาพที่การเป็นอยู่นะคะก็หลายๆคนที่อยู่นี่นานมากแล้วก็กลับไปเมืองไทยเสร็จแล้วไม่นานพี่ก็เห็นกลับมาใหม่อีกใช่ไหมคะก็พี่คิดว่าหลายๆคนก็จะคิดหลายๆอย่างไม่เหมือนกันนะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะThank you.
ก็วันนี้นะคะมอสก็ได้เจอแบบรุ่นเนาะพี่ๆแม่ๆป้าๆลุงๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วผ่านอะไรมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆหรือใครก็ช่างที่คิดว่าเฮ้ยมาอเมริกาแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงๆแล้วอย่างที่หลายๆคนบอกค่ะก็คือยังมีโอกาสแต่ว่าเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเรามีความสามารถไหมเรามีความรู้อะไรไหมอย่างน้อยเราต้องมีความรู้ติดมือมานะแล้วบางคนบอกมอสว่าเฮ้ยไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยอ่ะมาใช้ชีวิตได้ไหมอย่าลืมว่าที่นี่อเมริกาภาษาอังกฤษคือภาษาพื้นฐานยังไงก็อย่างน้อยเราต้องมีรู้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็มอสไม่อยากให้ทุกคนแบบเพ้อฝันว่ามาอเมริกาแล้วมันจะเป็นแบบที่สุดของชีวิตอะทุกคนคือถ้าเรามีความรู้มีความสามารถนะเราอยู่ที่ไหนก็ได้เอาจริงๆนะแล้วก็หนักเอาเบาสู้อดทนเอาจริงๆสำหรับตัวมอสเลยนะการที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยถ้าเทียบกับเมืองไทยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าเมืองไทยหลายเท่าเลยเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของเราแล้วก็อย่างที่บอกนะไม่ว่าจะอะไรหลายอย่างเราต้องปรับตัวทั้งภาษาทั้งวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างแต่สุดท้ายเราก็ถามเองว่าแล้วทำไมมอถึงเลือกมาอยู่อเมริกาล่ะในเมื่อมันหนักกว่ามันเหนื่อยกว่าที่มออยู่อเมริกาเพราะว่าอเมริกามันยังมีอะไรกว้างแล้วก็มีอะไรสนุกๆที่อยากทำและอย่างมอก็จะได้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็ลองตัดสินใจมาเตรียมตัวให้พร้อมทุกที่มีโอกาสสำหรับคนที่พร้อมนะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามด้วยแล้วกันว่ามีอะไรวันนี้บ๊ายบาย